ก็มาถามความฝันปูล่ะค่ะปูปูมีฝันยังอีกว่าจ้าฝันดีบ่มาให้เลขปูปูไม่ออกฝันแต่ที่ฝันว่าหลวงพ่อขี้สร้างเอาเขาสร้างมาขี้เขาไปในบ้านนี่ขนแห่ไปอันนี้มันบ่ซื่อเหมือนจำเมื่อก่อนมาฝันเห็นสร้างดอนเห็นสร้างดอนมากินหญ้าโบก็เป็นสร้างเอาสร้างจังได๋คือโบเป็นไม่เดินวัดมากินหญ้าแต่ว่าสร้างเว้าได้บ่ได้ไปถามเนี่ยเอามาเจ้ามาใส่เอาอันมือมันน่ะสีเป็นฟ้าบ่มันจากฟ้าบ่ซั่นบ่บางเดี๋ยวครับคือจังว่าครับบางมันได้สร้างว่าเอาหัวบ่เนี่ยหัวโอ้นฝันมันใกล้ๆบุญเขาบ่ดับดินมันมีแต่ผีมีแต่ผีมีแต่ผีตายเก่าตายใหม่มาประกอบกันเบิดเออท่านดอกก็สิจัดมองเจ้านางใหม่ก็เลยมันก็จัดแล้วนะครับไม่ออกจัดพอจัดแล้วแล้วก็ก็จะว่ากลับบ้านอย่างเต็มพุ่นนี่มาจัดนี่ซอยกันจัดมุมจัดสากกันไหมเรียบร้อยโบเปื้อนโบอยากไปถามผีเรื่องเลขมันสิหลายโตครับกับโบอันเก่าหั่นล่ะเลขผีอยู่ไห้อันนั่นครับมันก็มาบอกมันบอก6 7 5 2แต่ว่ามันตรงกันกับอันผีอยู่กองเพชรนี่บอก51แล้วเอียใจอยู่ครับบ่บอกคือกันเด้อ2อันละเอาเพิ่นงวดนี่ก็เคยบ่เห็นนึงนั่นล่ะ51 52 67บ่อันพี่แรกพี่อยู่องค์เพชรนี่มันบอกมันเขียนใส่บ่ต้องไปต้องปรุงหั่นน่ะ51 51เห็นแล้วก็หัวกักๆๆก็ไปพี่แรกน่ะบัดไปเอาบทสุดท้ายนั้นอยู่ผีอยู่หั่นอยู่ว่านเพิ่นหมู่มันมาบอกนะ6 7กับ5 2 6 7กับ5 2 2ตัวเท่านั้นบอกนะตัวที่บอก19 19 19 19เออนี่แหละอันเดียวกันสมมุติเดียวกันก็บ่อยากถามเขาไปอีกอันถามมันมันบอกเพิ่นเด้มันจะไปหลายตัวละปูเนาะเอาฮ้วนหน้าคือมันยังบอกเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผียากกันบอกเดี๋ยวๆๆๆเพราะยังบ่เสือมันเจ้าคนบ่เห็นมึงเจ้าไปบ่เห็นแล้วมึงเจ้าบ่อยู่หัวหังบ่ได้ไอ้ว่าประกอบกระปุ่นเขาประดับดินมันโดนวิญญาณเนี่ยมันมาเป็นญาณมาหลายผมมืออื่นของกับมืออื่นกับกระปุ่นลมญาณที่มันเขาประดับดินผู้14คำ51มันผู้ที่เพิ่นบอกเที่ยวก่อนที่ไอ้ยุคๆนี้ยุคยุคนี่ล่ะอยู่กองเพชรน่ะบ่กองถอย51ตัวเดียวมาหน่อยเออก่อนมาเอาก็ได้ฮะบาดนี้ผียุคไห้เนี่ยมันบ่บอก6 7ห้าสองมาใหม่บ่ค่ะเอาพี่ยืนเนี่ยหกเจ็ดห้าสองที่บอกตัวฟังเท่านั้นเอาเจ็ดห้าสองที่บอกย่านที่ข้าเจ้าไม่ถือกับมันเป็ดซื้อเท่านั้นเก่าซื้อบักกาบบอกข้าเจ้าอยู่บอกข้าเจ้าจะกลับได้ไหมสรุปสรุปแล้วทางวันนี้จะมีหกเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งอันนี้อันสุดท้ายห้าแปดเลยปูที่แรกอันอันหาเป็นอยู่ที่แรกที่พูดเออต้องวดหาแปดอืมหาแปดที่หนึ่งสามตัวเนาะ779 289อันนี้ผีมัทรพัฒน์2864กันยังบบผีมาให้สามตัวมันอันมันมาคุ้นกับเขาเจ้ากันไหนบ่คุ้นทั้งพระเจ้าบ่ผีมันมาใหม่ผีมาใหม่ผีมาใหม่ให้ผีมาเก่าหันอยู่ว่าแต่มันบ่ปองตัวเดียวเด็กน้อยน่ะ51ฮ้อจะบ่ต้องกุ้งไข่ครับบัดนี้ไปขอน้ำผีอยู่ให้นี่แหละมันให้6 7เอากลับมากลับตัวเนาะครับบัดนี้5 2เฮากลับ25ตัวมันใกล้ๆ51 52อันเดียวกันปูมักตัวใดเราเพิ่นมักผู้เดียว52กันแล้วปู52ปูมักผู้เดียวมักผู้เดียวมักผู้เดียวนี่แหละเป็นแปลกๆอยู่แปลกที่สุดพี่มาหลายเป็นหมู่ปู่ข้าเจ้ามาหลักส่วนโอ้ยมาหลักส่วนถึงกับเว้าเรื่องบุญเรื่องตายเก่าตายใหม่เว้าแล้วก็ถึงประกอบครับพอเลขน้ำมนต์เจ้านะครับม็อบอันโง่นี่ข่อยได้แล้วม้วนต่อๆไปข่อยจะขอมื้อเจ้าอีก
ว่าหนาวเจ้าสิขอซุ่มมาใหม่มาใหม่บ่ก็เบิดเดี๋ยวไปเตรียมตาโตบอกปูกันแล้วสิสร้างวัดกันแล้วสรุปแล้วว่าที่เฮาคุ้นเคยมันบอกถึงจังได๋มีอยู่3ต่อ6 7กับ5 2 5 1บ่หลายคือมีแต่เลข2ตัวแม่นบ่ปูมันบอก2ตัววันนี้จังกัน7 7 9 9กับ6กันเดียวกันครับกลับเป็น6 9 7มันก็6คันเขาสิซื้อสมองก็ใส่9 6 7 9 7 6มันมีรอนครับสร้างลูกน้องไปตามนี้ให้เบิ่งใน YouTube มื้อเช้านี้ก็ได้ไปเบิ่งครับพูดเนาะเบิ่งใน YouTube เบิ่งไลฟ์ซื้อ YouTube ของเจ้าฟังของก็แล้วนึงครับหัวควรกันอยู่มันโทรมาถามแม่นบ่ครับโทรมาถามเอาตัวเด็ดๆเอาเบ้าเอาก็ยังไปเบิ่งกันใน YouTube เอาครับเพิ่นโทรมาถามเจ้าเฮาอันเฮาโทรให้ตัวบ่แล้วจะมีเขาเจ้าเข้าใจบ่เข้าใจร้านนั้นหลวงพ่ออะไรนะอยู่โอ้เป็นโทรมาถามน้ำปูขอตัวเด็ดๆมันว่าครับปูอ๋อตัวเด็ดๆอุ้ยเบิ่งใน YouTube เอาขอบอกขอสิบ่บอกให้ยังอีไปเบิ่งแน่นเด้ว่าอ่านไอ้ใน YouTube มันให้เบิ่งให้ฟังให้เบิ่งในซ่องซี่แล้วพอมี YouTube มันมีอยู่ YouTube มันของผู้อื่นข่อยบ่ใช้ผมบักจักแซ่ของบ่ท่านข่อยมีแต่โทรศัพท์ธนาคารเป็นบ่าวซั่นไปรับโทษอย่างเดียวเนาะครับปู่นี่โทรศัพท์ปู่เอาไว้รับโทษอย่างเดียวมันใส่ทั้งบ่คือเป็นผู้เดียวหรอวะจ้ะบ่คือพระที่เวียนกันแล้วแรงมื้อแรงหาเตียเพิ่นมาอีกมื้อแรงโอ๊ยมาแน่นอนมาอยู่แล้วก็ค่ะอ๋อมันก็มื้ออื่นได้บ่ทําบุญได้ญาติน่ะมื้อนี้มาแล้วแม่นบ่นี่มาซุ่มมาแต่บึงสังบึงสวนบ้านเขาใกล้ๆเขาก็มาได้มื้อนี้มื้อพอมื้อนี่นะบ่ายตอนนี้เพิ่นเฮาได้เดี๋ยวนี้บ่ายสองเอาบ่ายสองมันก็ปกติมันก็ไปส่งสาการมันส่งพี่เอาไปไปเฝ้ามันแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยู่นี่แล้ววะติเป็นมิตรของเขาก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่นี่แล้ววะติเต็มหมอกกอกอยู่นี่แล้ววะติเต็มหมดแล้วเฮ็ดเสร็จเขาท่าเอาน่ะมันก็เป็นธรรมเนียมของเฮาอยู่แล้วเพิ่นมาท่าแล้วมันบ่ปูคือปูมักอยู่ตอนนี้คือปูมักตัวใดโอ้ยก็จ้าตัวก้อนล่ะตัวเก่าก็เขาบอกกันดิ52นี่บ่มักผู้เดียวขึ้นมักผู้เดียวโอ้ขึ้นมักผู้เดียวก็สิมักนั่นมันบอกคล้ายๆกันให้ถามเนี่ยบัดทีนี้อันที่ว่าอันปู19 19นึงเอาเพิ่นให้ตัวใดเอาก็6 7อันนี้โอ้6 7บ่ได้มาแล้วก็ได้มาบ่ได้ของก็มาโอ้ได้มามาตั้งแต่วันที่2คุณปู่เฮาก็มาอีกค่ะก็มาใหม่อันนี้พี่น้องปู่เนาะผีบ่ฮู้จักสังกัดให้นะผีไม่มีสังกัดหรอกครับปู่ตัวใดล่ะปู่ผีบ่มีสังกัดนี่ๆๆ3อันเนี้ย3ตัวนี่บ่เออ7 7 9บัดนี้ผีอยู่วัดเด็กน้อยกองถอยกับย้อนสุบลูกให้หา1ครับมื้อต่อไปก็เลยไปบอกให้ยุบไปมื้อเจ้ามันก็ได้บ่บอก6 7 5 2มันคือใกล้กันแท้6 7กับ5 2เออนี่คือใกล้กันพี่3ให้มี3ตัวอันนึงนี่ผีของเพนเอออันเดียวแต่ว่าที่ปูมักผู้เดียวปูดิแม่นบ่ครับผู้เดียวแล้ว5 2เนาะค่ะเอาเกตู่มักน้ำก็สิบ่ได้อยู่บ่บ่โอ้ยก็แล้วแต่คนนี่กำหนดมันบ่ได้กำหนดคือว่าพูดอันพูดที่ให้อัน19ปู19นี่ก็คือ6 7เออตรงนี้ถึงจะให้เออให้พี่น้องเพิ่นได้รู้นะปู่เพราะว่าผู้นี้เพิ่นให้เถือกติดหลายงวดแล้วกี่งวดแล้วครับปู่โอ้เพิ่นแต่เอาบ่ได้บ่จังบ่มันหางวดน่ะมันถึงบ่กรอบกว่าอยู่นี่แต่ว่าเบิ่งเขาถ้าไปเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองก็โอ้มันเป็นบ้านเก่าบ้านหลังเป็นสิเด้ก็นั่งเกินที่ผู้เดียวต้องย่านคนย่านเด้อันในเขาเจ้าก็สิมาอยู่แล้วมื้ออื่นญาติพี่น้องก็สิตักบาตรญาติหน้าไปให้ผีวิญญาณน่ะครับค่ะบัดนี้มันเป็นแต่ละต้นซุ้มบ่มีผีบ่มีน้องบ่มีพ่อมีแม่พ่อแม่กระทิ่มลูกเต้ากระทิ่มตายอันว่าผีสัมภเวสีวาภาษาเอิ้น
สัมภเวสีวาพวกที่ไร้ญาติขาดมิตรบ่มีผู้ที่น่ะมันเป็นแต่เป็นสังเวชอยู่เป็นแต่เรียกโตนแม่นบ่ปู่อ่ะเป็นคือจังอันพวกขี้โคตรนะเป็นจ้ะอ๋อจอยๆเป็นอันบ้านเฮาก็ว่าผีเพชรอันหลังส่วนบุญว่าอยู่นี่มาโลดมหาขอยโลดมหาขอยโลดก็เลยเขียนคำก่อนคำก่อนในผีบ่ปู่เอิ้นผีบ่มีบัดใดบาดมีบัดนี้แหละคิดเองมีปูแกนนี่ล่ะแม่นบ่ก็เขียนเองปูแกนคำก่อนให้ผีเอาเลยฟังๆเอาเลยเขียนมันแล้วมือที่พาไม่บอกว่าเอิ้นผีโดยเฉพาะค่ะนั่นเอ้าแต่ว่าบัดเอิ้นหมื่นก็จะเอิ้นบ่คือจังได๋สิคนมาเด้อพ่อนั้นแม่นนี่ก็ว่าเอ้ยเจ้าจะไปเซาส้นกกกระดอนอยู่กลางเราให้เจ้ามากินข้าวสังฆทานลูกหลานแต่งลูกหลานได้กล่าวเอิ้นได้ยินแล้วให้ด่วนมามากินข้าวเอาบุญน้ำแดพ่อแม่พี่น้องทั้งที่ได้แต่งบุญ